วันนี้ไปเริ่มกันที่คู่ที่สองของศึกชูเจริญมวยไทยเลยครับเพชรมรกตอุดรเมืองพบกับน้ำทิพย์สอพรทิพย์ครับพิกัดชก108ปอนด์ครับคู่นี้เรทเปิดก่อนชกให้ทางด้านน้ำทิพย์นะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อยยันเสมอที่น้ำทิพย์ครับเพชรมรกตอูดดอนเมืองมุมแดงครับส่วนนี้น้ำเงินครับน้ำทิพย์หรือเจ้าเด่นนครสิทธิ์ลมหนาวเดิมลูกหลานจากภาคอีสานทั้งคู่ครับสตาร์ทกันยกแรกเลยเพชรมรกตลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมานะครับในวัย16ปีส่วนกางเกงน้ำเงินนี่โตกว่าครับ23ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญครับสตาร์ทยกแรกเพชรมรกตนี่ยืนเป็นมวยซ้ายนะครับส่วนน้ำทิพย์นี่เป็นมวยขวากรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับมอบให้กรรมการธนดลอยู่เบิกเป็นยกประลองกำลังกันครับโคราชปะทะอำนาจเจริญขยับหาจังหวะกันอยู่ครับยกแรกเกมยังไม่รีบไม่ร้อนนะครับคู่นี้หมดยกที่1ครับยังเป็นเกมดูใจกันอยู่ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับสามารถรับทีเด็ดข้อมูลมวยได้ฟรีจากเซียนเอกปัตตานีครับที่ LINE Official @เอก VIP ต่อกันยกที่2ครับถ้าพูดถึงผลงานช่วงหลังของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยฟอร์มก็มีทั้งแพ้แล้วก็ชนะนะครับเจ้าเพชรมรกตล่าสุดชนะน็อก1พิปูนกองกัปปนาทเอาไว้ครับส่วนน้ำทิพย์แพ้น็อกให้กับเม็ดเงินสิทธิ์ก้องสยามชิงจังหวะครับนะหมัดขวาครับล้วงลำตัววงในยังตีกันไม่ได้ครับเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันครับค่อนข้างใจเย็นทั้งคู่น้ำทิพย์น่าจะขึ้นคล้องเพชรมรกตยังไม่ให้คล้องครับบล็อกแขนเอาไว้นี่ครับเกมในยกที่2นี่ยังเป็นเกมที่ใจเย็นครับซ้ายมาเจอหมัดสวนครับแข้งขวาของน้ำทิพย์เอาละดูในกันบ้างได้แต่ล็อกครับยังตีไม่ได้ขยับหาจังหวะถือว่าเป็นมวยเชิงทั้งคู่นะครับเนี่ยครับซ้ายมาครับมาจะมีหมัดสวนกับน้ำทิพย์หมดยกที่2นี่ครับผ่าน2ยกครับยังไม่เห็นอะไรมากมายครับคู่นี้สถานการณ์ผ่านไป2ยกน้ำทิพย์ครับเป็นฝ่ายได้เปรียบ5-3แต่มวยก็อ่านว่าได้เปรียบประสบการณ์ได้เปรียบการผ่านมวยกระดูกมวยดีกว่าครับน้ำทิพย์มาต่อกันยกที่3นะครับ
น้ำทิพย์เดินเข้าหาปลอโต้ครับเพชรมรกตเอาละล็อกได้ครับลูกหลานจากอำนาจเจริญครับน้ำทิพย์วันนี้เจอเด็กโคราชครับสำหรับเพชรมรกตต่อยซ้ายเข้าไปอ้าวมีหมัดขวาบวกตามด้วยแข้งขวาข้างหลังไม่โดนครับน้ำทิพย์เริ่มจะออกอาวุธเน้นแล้วนะครับวงในนี่ล็อกครับต่างคนต่างล็อกเรายังไม่เห็นนะครับวงในยังไม่เห็นจังหวะตีกันชัดๆเจอหมัดซ้ายครับเข้าหลวมไปหน่อยครับน้ำทิพย์โยนเข่าคล้องได้ไหมครับน้ำทิพย์กระทุ้งเข่าขวามาครับตีเข่าซ้ายครับวงในก็พยายามจะช่วงชิงวงในกันครับแต่ว่ายังตีไม่ได้เอาละดูข้างนอกครับหมัดแรกศอกรวบครับได้ทีเข้าไปรวบใต้ปีกจังหวะนี้เททิ้งครับสายยาวเพชรมรกตต่อยซ้ายเจอเข่าสวนเอาละได้ทีล็อกแล้วครับล็อกได้ดีนะครับน้ำทิพย์เอาละเพชรมรกตแก้ยังไงครับเจอลูกล็อกลูกรัดของเจ้าน้ำทิพย์เข้าไปชักจะเจอโจทย์ยากแล้วนะครับเพชรมรกตขวาของน้ำทิพย์ก็พลาดเจอซ้ายโอ้โหลงไปแล้วครับลูกนี้ครับเต็มข้อครับหลับเลยนี่ครับไม่ลุกเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับจังหวะขวาพลาดแล้วดูครับของดีเมืองย่าโมครับปักเข้าให้ครับเต็มหวดเข้าขมับแล้วครับดอกนี้เกมจบไวในยกที่3เท่านั้นเจอวงในทำท่าไม่ดีแล้วครับเพชรมรกตแต่สุดท้ายมีวินาทีทองจังหวะนี้ครับเอาชนะน็อกน้ำทิพย์สพรทิพย์ได้ครับสำหรับเพชรมรกตอู๊ดดอนเมืองก็ถือว่า